มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะสำหรับเพลงที่ชื่อว่า Give My Heart Away เห็นว่าได้ศิลปินนักแสดงระดับแถวหน้ามาร่วมขับร้องจะเป็นใครไปดูกันครับสร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยครับเมื่อล่าสุดมีผลงานเพลงใหม่ซึ่งเป็นการร่วมงานของนักแสดงหนุ่มเสียงดีจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมานกับอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงชื่อดังฮะจากเกาหลีใต้โดยเรากำลังพูดถึงเพลง Give My Heart Away ซึ่งได้จี้หลีหนุ่มเสียงดีจากวง The Untamed Boys นะครับแล้วก็เขาเองเป็นเจ้าของบทเนี่ยหวายสั่งจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมานร่วมขับร้องครับกับเอลกี้หรือว่าเอลกี้จงดาราศิลปินชาวฮ่องกงนะครับที่โบกมือลาวง CLC เกิร์ลกรุ๊ปในเกาหลีใต้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาสำหรับเพลง Give My Heart Away ครับเป็นเพลงแนวประหลาดที่บอกเล่าถึงอารมณ์ความเจ็บปวดและก็สูญเสียความรักนะไม่สมหวังนั่นเองแม้จะทุ่มเทไปแล้วหมดทั้งหัวใจก็ตามซึ่งในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับทั้งเอลกี้และก็จี้หลีต่างก็สวมบทนำบอกเล่าเรื่องราวความรักในธีมเทพนิยายแฟนตาซีสายดาร์กด้วยตัวเองเลยครับโดยอย่างที่แจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับเอลกี้เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของเกิร์ลกรุ๊ปวง CLC ครับที่มีหนึ่งในเมมเบอร์เป็นคนไทยนั่นก็คือสอนชนสอนสัจกุลโดยเมื่อปลายปีที่แล้วมีข่าวว่าเอลกี้ส่งทนายยื่นฟ้องขอยุติสัญญาจากต้นสังกัดวง CLC โดยระบุว่าทางค่ายมีระบบบริหารการจัดการที่ล้มเหลวโดยเธอไม่เคยได้รับค่าตอบแทนจากกิจกรรมในส่วนผลงานงานแสดงของเธอเลยก่อนที่ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ต้นสังกัดของวง CLC จะมีแถลงการออกจากวงของเอลกี้และการยุติสัญญาที่มีระหว่างกันครับมีก็ได้ฟังตัวอย่างเล็กน้อยใครอยากฟังเต็มๆก็หาฟังได้นะ Give My Heart Away นะครับครับผม